บางคนบอกอาจารย์คะหนูท่องสูตรนี้ได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังบางคนบอกหนูท่องนี้ได้ค่ะอาจารย์คะแล้วหนูก็ไอเดียบันเจิดหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองหนูคิดว่ามันต้องมีค่ะอาจารย์คะทุกคนครับหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองไม่มีสูตรนะอย่าเข้าใจผิดนะครับนะเออทุกคนครับเราต้องรู้อะไรบ้างในคณิตศาสตร์ภากวันนี้เตรียมมาด้วยนะครับนะวันนี้เป็นอีพีที่ 29ถ้าจําไม่ผิดนะครับในกลุ่มลับไปโหลดชีตมาด้วยนะใครมีชีตแล้วโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับนะ E.P. ที่29ครับมาลุยกันเลยครับเลยเวลาไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับนะลุยกันครับทุกคนข้อที่1ครับข้อที่1 1ึ 2, ่งหนึส่วนสองส่วนสองแล้วก็280ครับอ่า หนึ่งส่วนสองสิบห้าส่วนสองหกสิบแปดสองร้อยแปดสิบฮะทุกคนเดี๋ยวนี้อาจารย์แก้ช้อยหน่อยได้ไหมทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์แก้ช้อยแป๊บหนึ่งทุกคนนี่ฮะอันนี้นะเดี๋ยวแก้ช้อยแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องเป็นจริงๆอันนี้ต้องเป็นสองร้อยสิบสองร้อยสิบนะครับใครมีชีตอยู่ก็แก้ช้อยใช้เรียบร้อยนะครับสองร้อยสิบนะครับนะช้อยก็จะแก้เป็นอ่าเดี๋ยวแก้ช้อยก่อน บางทีอาจารย์แก้ไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่รู้เป็นไรว่ามันไม่หายนะครับอันนี้เป็น424นะครับอันนี้เป็นข้างบนี่424 424อันนี้542อ้าวละทุกคนแก้ชอยเรียบร้อยนะครับามามามาทุกคนครับเริ่มลุยพร้อมไหมครับพร้อมไหมอ่า มาครับมาครับลุยนะครับลุยนะครับพร้อมนะครับอ่าเมื่อกี้คนเข้ามาเล่นกิจกรรมเยอะนะครับนะแต่พอเริ่มติวนะฮะเริ่มไปแล้วนะครับนะเริ่มมาอยู่กันแล้วทุกคนครับทุกคนมาข้อที่หนึ่งครับหนึ่งส่วนสองสิบห้าส่วนสองหกสิบแปดส่วนสองสองร้อยสิบส่วนสองตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นอนุกรมที่เป็นตัวเลขนะครับ อาจารย์เชื่อว่าถ้าใครนั่งฟังอาจารย์แกปทุกอาทิตย์เนี่ยวันอังคารหนึ่งทุ่มเนี่ยน้องจะได้ฝึกโจทย์แบบนี้เยอะเลยนะครับได้หลายแนวเลยนะแล้วถ้าใครฝึกเยอะๆเนี่ยเห็นโจทย์เนี่ยมันจะมีเซนท์เกี่ยวกับตัวเลขครับเนี่ยนะทุกคนดูสังเกตข้อน,นี้มันส่วน2หมดเลย210ส่วน2เนี่ยทุกคนแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยคำตอบเนี่ยต้องเป็นส่วน2เหมือนกันใช่ไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เรารู้จากตัวเลขที่เราสามารถคาดการได้ว่าตัวต่อไปต้องเป็นส่วน2นะครับนะคำถามคือ ข้างบนนะั้นเท่าไหร่ข้างบนเท่าไหร่หนึ่งสิบห้าหกสิบแปดสองร้อยสิบตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่ได้ไหมครับได้ไหมฮะอ้าล่ะทุกคนเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องลองก่อนเลยคืออะไรครับเลขที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะทําแบบนี้ครับหนึ่งไปสิบห้าเพิ่มขึ้นสิบสี่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยครับน้องไม่ผิดเลย สิห้าไป68ดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น5้บสาไม่แปลกเลยครับดูเลขเพิ่มขึ้น5้บสาตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ไปลบเลยครับ210รบลบออก8ก็เหลือ2องรลบออก60ก็จะเป็น162่อยหกสิบสน่งร้อี่บสองหนึงร้อยเนี่ยบางคนทำแบบนี้ก่อนถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับ เออพี่ลืมบอกเลยนะใครทาได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามานะฮะเราจะได้รู้ว่าน้องทําได้หรือไม่ได้นะครับอาจารย์แก๊ปอธิบายให้อย่างช้าๆสําสหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์มากเราจะต้องฝึกดูครับถามว่าในห้องสอบน้องทําแบบนี้ผิดไหมเนี่ยนะในห้องสอบนะน้องทําแบบนี้ผิดไหมนะครับบางคนยังอยาก ตอบเลขเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับเลขไม่มีแล้วนะครับน้องไม่มีแล้วนะฮะไม่มีการทายเลขแล้วนะครับน้องนะฮะอันนี้ปกติครับคณิตศาสตร์แล้วครับนะถามว่าทำอย่างนี้ในห้องสอบผิดไหมพี่บอกเลยว่าไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูคือเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรารู้ไหมว่ามันเลขตัวต่อไปจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าน้องรู้น้องทําไปได้เลยครับแต่ประเด็นคือแบบนี้เราไม่รู้ มองไม่ออกครับ14 53 142แล้วตัวต่อไปเท่าไหร่อะเราไม่รู้อะฮะพอเราไม่รู้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรเอ่ยเปลี่ยนวิธีครับน้องต้องหัดเปลี่ยนวิธีให้เป็นนะและเปลี่ยนยังไงล่ะวิธีอะ่ะเราก็ต้องถามตัวเองว่าน้องมีวิธีไหนบ้างน้องอ่านหนังสือมาเยอะหรือไม่น้องทําโจทย์มาเยอะพอไหมในเรื่องนี้นะครับ ข้อสอบออก3ามข้อ4ี่ข้อหข้อเรื่องนี้น้องเคยเจอแบบไหนมาบ้างไม่ใช่อ่ะแค่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะครับทุกคนพี่ยินดีที่จะแนะนําให้นะครับน้องๆน,นะครับอยากบอกเล่า90ให้พวกเราดูนะครับทุกคนดูโจทย์ข้อนี้นะ15แล้วไป68เลยเนี่ยจาก1แล้วไป15เนี่ยพี่ว่าเลขมันกระโดดแล้วนะพอ15ไป68เนี่ยเลขมันกระโดดกว่าครับพอตัวต่อไปเนี่ยมันยิ่งกระโดด แสดงว่าภาพในหัวของเราที่เราดูโจทย์เนี่ยเราต้องนึกแล้วมันต้องมีการคูณแน่นึกไว้เลยครับน้องมันต้องมีการคูณแน่เลขมันก้าวกระโดดขนาดเนี้ยคําถามคือคูณเท่าไหร่อมีคนตอบมาแล้วนะมีคนตอบมาแล้วนะอะทาไปยาวๆครับใครทำได้คําตอบมาพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์คําตอบมานะผิดถูกช่างมันนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยดีกว่าวันสอบสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับนะฮะวันนี้ อายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะทุกคนมันมีการคูณแน่คําถามคือมันคูณยังไงทุกคนเราดูเลขเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่ามันคูณเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยมันเอ๊ะมันมันมันจะใช่หรือเปล่านะทุกคนดูตรงนี้พี่สังเกตเลขเยอะก่อนเพราะมันดูง่ายครับทุกคนดูพร้อมกันหาบางคนเริ่มตอบแล้วนะพร้อมกันครับนี่ฮะ เลขที่เพิ่มขึ้นครับ68ดไป2 1 0สิบเนี่ยทุกคนครับตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆเนี่ย210ิเนี่ยถ้าเราคูณเลขดีๆเนี่ยมันคือคูณ3นะครับคูณ3นะคูณ3ยังไงครับจันแก๊บครับทุกคน68เนี่ยถ้าน้องไปคูณ3ดูเนี่ยคือเห็นเลขเนี่ยมันต้องรู้สึกครับ68คูณ3มแสาใส่สทด2 6 3 18สาสทด2เป็น2 0 4สเท่านั้นเอง แต่มันไม่ถึงสองร้อยสิบครับพวกเราเอ๊ะแล้วมันไม่ถึงสองร้อยสิบแล้วแล้วมันจะถึงไหมแล้วจะทําไงให้ถึงอาจารย์อบางคนเริ่มได้แล้วนะบางคนเริ่มได้คําตอบแล้วนะบางคนเริ่มพิมพ์คําตอบมาแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะน้องพิมพ์คําตอบไว้ก่อนนะครับนะพอเริ่มมีรู้ว่าการคูณแล้วแต่ไม่รู้คูณเท่าไหร่นะครับแต่ทุกคนครับถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยสองร้อยสิบเนี่ยมันคูณแน่ แต่พอเราเห็น68เนี่ยเลขมันไม่สวยอะทุกคนครับ68สบวกสมันได้เท่าไหร่68สิบแวกสองวกสได้70 68สบวกสได้70ทุกคนคูณ2เข้าไป70็ดคูณสองไคูณ3โทษคูณ3 70เคูณสได้210พอดี73 21เเห็นไหมครับเราต้องเอามาบวกกันบางคนบอกแล้วรู้ได้ยังไงคะอาจารย์คะนั่นแหละครับ ถ้ารู้กันหมดก็สอบได้หมดทุกคนแล้วจริงไหมครับพี่ถึงบอกว่าน้องต้องฝึกนะครับและไปฝึกตามหนังสือตามร้านหนังสืออนุกรมธรรมดาบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ไม่มีออกข้อสอบหรอกนะครับบางคนฝึกยังไงครับบางคนบอกหนูฝึกนะคะอาจารย์คะหนูฝึกเยอะด้วยพี่กระถามว่าน้องฝึกยังไงฝึกอย่างนี้คะ่ะสองสี่หกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ฝึกอย่างนี้มันจะได้ผลไหมครับวันเนี้ยนะ มันไม่มีทางเป็นขึ้นมาหรอกครับสองสี่หกตัวต่อไปต่อแปดเย่เก่งจังเลยเนี่ยเขาฝึกกันอย่างเงี้ยนะคนส่วนใหญ่ฝึกแบบนี้นะครับหนึ่งหกสิบเอ็ดตัวต่อไปบวกเพิ่มเท่าไหร่นะทุกคนเห็นเคยเห็นติวแบบนี้ไหมเคยเห็นตามราหนังสือไหมข้อสอบแบบนี้เพียบเลยนะครับบวกห้าบวกห้าบวกห้าตัวต่อไปต้องตอบสิบหกเก่งจังเลยนะเนี่ยคนส่วนใหญ่ฝึกแบบนี้ไงฮะแต่พอไปเจอโจทย์วันจริงไปไงอะไรวะเนี่ย ไหมครับเพราะเราขาดประสบการณ์นะครับเราขาดคนที่เคยมาบอกนะครับว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยวันจริงถ้าเราไม่มโนโน,นะเราไม่คุยเรื่องมโน,โนเราไม่คุยเรื่องที่ว่าหนังสือมันเคยหนังสือมันเขียนมาแบบนั้นนะครับก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าข้อสอบจริงๆมันจะเจอแบบนี้นะฮะและ้วบางคนก็จะถามตัวเองว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงถ้าน้องมานั่งดูอาจารย์วันนี้น้องไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าน้องย้อนกลับไป ฟังให้ดีนะน้องย้อนกลับไปวิดีโอที่พี่ติวทุกอาทิตย์ไปดูย้อนหลังซะแม้ว่าน้องจะไม่ได้ดูในกลุ่มลับก็ตามอย่างน้องในกลุ่มลับเนี่ยเขาดูเยอะอยู่แล้วนะครับไปดูใน YouTube เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีวิดีโอแบบนี้ให้พวกเราดูอีกเยอะเลยนะครับทุกคนดูตรงนี้ครับตรงนี้สิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดให้ถ่ายสิบ็ดคูณอะไรได้หกสิบปดสิบเจ็ดคูณสี่ครับคูณสี่ได้หกสิบแปดใช่ไหม มาคนเริ่มตอบมาแล้วนะ,ะมีคําตอบหลายหลายคําตอบเลยนะครับนะ,อะพอชี้แนะให้ทุกคนจะอ๋อแล้วมันจะจําได้นะครับยิ่งคนทาผิดเยอะ,ยอะมันจะจําได้นะฮะต่อไปแล้วก็ตรงนี้บวกกันครับหนึ่งบวกสองได้สามสามสามครับเอาแล้วมันต้องเป็นสิบห้านะคะจันคะมันต้องเป็นสิบห้าสามคูณอะไรครับสามคูณห้าได้สิบห้าเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คูณ5คูณ4คูณ3เนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับแพทเทิร์นของลำดับนะครับแต่พวกเราเรียกอนุกรมก็ช่างมาันเถอะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่ด้ซีเรียสอะไรนะครับก็คือเห็นแพทเทิร์นแสดงว่าตัวต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนเลยตัวต่อไปเห็นไหมพอเห็นอย่างนี้ไม่ยากแล้วตัวต่อไปต้องคูณ2แน่นอนแล้วต้องเป็นอะไรคูณ2นี่ฮะบ,บวกกันเลยครับ 210บวก2ก็จะกลายเป็น212 212คูณ2ก็จะกลายเป็น424คําตอบข้อนี้ยังตอบ424ครับตอบ424ตอบช้อยข้อที่1ครับอ่าเยี่ยมมากนะครับน้องสุดธิตานะครับน้องอนสิตาน้องกน,นกวันนะน้องเคอเยี่ยมมากเลยครับอ่าน้องสิสส์สวัสดีครับสวัสดีครับ น้องสวักษ์เห็นไหมน้องจะทาวิธีไหนก็จะได้200เอ้ยจะได้424เท่ากันนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเรื่องลําดับพวกนี้นะครับลาดับที่เราเรียกพวกเราเรียกอนุกรมอะนะครับนั่นละไม่ว่าน้องจะคิดวิธีไหนมันต้องได้ไปคําตอบเดียวกันนะครับนะนี่คือโจทย์อนุกรมนะครับฝึกไว้แบบนี้หลายคนก็จะบอกแบบนี้ก็มีเหรอนั่นแหละครับน้องก็เมมไว้ในเมมโมรีว่าเราเคยเจอแบบนี้ต่อไปพอเจอในข้อสอบเราก็ต้องฝึกหลายๆอย่างนะครับและพี่บอกประจําทุก EP เลยนะทุกตอนครับ น้องต้องลองครับต้องลองให้เยอะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่หน้าเพจ Facebook ไม่มีชี้ใช่ไหมครับหยิบกระดาษขึ้นมาจดครับจดแล้วฝึกทําครับนะฝึกทําไปตามตามอาจารย์นะครับอาจารย์จะบรรยายช้านิดนึงนะครับน้องเพราะฉะนั้นฝึกตามทันได้นะครับนะใครอยู่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับที่ติวอยู่ตอนนี้นะครับหยิบกระดาษขึ้นมาฝึกครับนะอย่าคิดว่าตัวเองทําได้ครับนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ลองฝึกทํานะครับอาจารย์เชื่อว่าเอกคณิตศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้ว นะครับนะเพราะฉะนั้นเอกทั่วๆไปนะครับลองฝึกทำเนาะวันนี้เป็นภาคก่อคณิตศาสตร์นะครับคุณครูมาทุกคนข้อที่สองตอบมีสองข้อนะครับมีสองข้อเดี๋ยวไปเรื่องอื่นด้วยมีเรื่องอื่นวันนี้นะครับนะข้อที่สองสิบห้าสิบหกสิบห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่สิบห้าสิบหกสิบห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับนะเออลืมบอกเลยนะครับ ไล์สดนี้ไม่มีขายของนะครับน้องนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามเรื่องขายของมานะครับนะเพราะขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไปถามเอาหลังไม่นะครับไม่ต้องถามตอนนี้นะครับนะเสียเวลาติวครับนะเ,ออเพราะนั้นเราลุยกันเลยครับลุยข้อสอบเลยสิบห้าสิบห้าสิบหกหกสิบห้าสิบห้าสิบหกหกสิบห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องอะไรครับ อนุกรมนะครับเหมือนเดิมอ่าเราก็ต้องฝึกครับว่าสิบห้าสิบหกหกสิบห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เราก็ต้องดูเลขครับดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะฮะใครที่นั่งอยู่ทางบ้านเนาะทดเลยฝึกทดเลยครับให้ลองดูซิมันแบบนี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ของตัวเลขก่อนว่าเลขมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับนะสิบห้าไปสิบดลงห้าสิบไปเหลือหกลดลงนี่นะลดลงสี่ ลดลงสี่หกไปเหลือหกลดลงครับลดลงลดลงไหมไม่ลดลงทีอันนี้ก็คือศูนย์นิ่มๆคือศูนย์เลยใส่เข้าไปนะครับต่อไปต่อไปหกไปเหลือสิบห้าหกเพิ่มขึ้นไปสิบห้าเพิ่มขึ้นไปเก้าเพิ่มขึ้นไปเก้าเอาละมีคนเริ่มตอบแล้วนะมีคนเริ่มตอบแล้วนะอ่ แต่จันขอยัดไปช้านิดหนึ่งนะใครตอบยาวๆไปเลยครับพิมพ์ยาวๆไปนะครับแต่พี่ขอยัดช้านิดหนึ่งนะครับนะเผื่อบางคนลบเลขไม่ทนันบวกเลขไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนกําลังฝึกอยู่ที่บ้านด้วยใครกำลังฝึกอยู่นะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนะทาต่อไปครับต่อไปได้แล้วครับลบห้าลบสี่ศูนย์เก้าอมันยังไปต่อได้ไหมเนี่ยลองสิลบห้าไปเหลือลบสี่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นหนึ่งต่อไปลบสี่มาศูนย์ เพิ่มขึ้นลบสี่ไปเป็นศูนย์เพิ่มขึ้นสี่มาคนเห็นเป็นสวรรค์แล้วนะครับนะน้องพิมพ์พักสวัสดีครับสวัสดี้หลายคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะต่อไปเก้าไปศูนย์ไม่ใช่เก้าไปศูนย์ศูนย์ไปเก้าจากศูนย์ไปเก้าเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเก้าใครทำข้อสอบบ่อยๆนะใครที่ฝึกเยอะๆเนี่ยนะครับ เห็นแบบนี้นะไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนครับนี่มันเหมือนแบบเป็นสวรรค์ของหลายหลคนเลยนะครับทุกคนใครที่เขาฝึกมาเนี่ยพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่านุกรมหลายชั้นใช่ไหมครับพอทาไ่หลายชั้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปเจอหนึ่งสี่เก้าเนี่ยเหมือนสวรรค์เลยครับน้องเพราะอะไรครับหนึ่งมันคือหนึ่งกำลังสองสี่มันคือสองกำลังสองเก้าล่ะมันคือสามกำลังสองใครทาบ่อยๆเนี่ยเหมือนเจอสวรรค์เลยนะครับนะแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องเป็นอะไรกําลังสองครับทุกคน ยู uh uh. อะไรกําลังสองสี่กำลังสองเห็นไหมตรงนี้เราเป็นสี่กำลังสองทุกคนจะเป็นสี่กำลังสองเป็นแปดาตีตายเลยนะครับบาคนสี่กำลังสองได้ได้แปด้ตีเลยนะครับทุกคนครับตีตายเลยทุกคนนะสี่กำลังสองได้เท่าไหร่ทุกคนสิบหกครับสิบหกนะตรงนี้เราเป็นสิบหกเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เก้าเพิ่มขึ้นสิบหกครับเก้าเพิ่มขึ้นสิบหกเป็นยี่สิบห้า ตอนนี้ก็เข้าเข้าสู่กระบวนการคิดย้อนกลับหลังแล้วนะครับย้อนกลับขึ้นไปครับนะพอน้องได้ข้างใต้ปุ๊บก็ย้อนกลับขึ้นไปขึ้นไปทีละชั้นนะครับไม่ใช่ตรงนี้ตอบยี่้าเลยนะผิดนะครับนะน้องจะต้องย้อนกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คิดย้อนกลับขึ้นไปก็จะได้เป็น15บวก25 15บวก25เป็น40ครับคาตอบข้อนี้คือ40ครับเยี่ยมมากเลยใครตอบ40สสุดยอดเลยคุณครู ตอบสี่สิบครับอ่าเอาหัวใจไปหนึ่งดวงครับตอบสี่สิบครับคำตอบข้อนี้ฝนเลยฟับเลยจบครับวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องนะครับนะวอร์มเครื่องนี่สองข้อทุกอาทิตย์นะใครฝึกประจำเนี่ยจะรู้ว่าอาจารย์แกสองข้อแรกจะเอาพวกเนี้ยมาให้พวกเราฝึกนะครับนะต่อไปครับเข้าสู่ของจริงกันแล้วครับมาทุกคนครับเรามาเข้าสู่ของจริงกันครับเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะ อ่าเควอรมเครื่องพร้อมไหมทุกคนมาทุกคนข้อที่สามครับข้อสามค่าของ9.28ทั้งหมดกำลังสองลบสองคูณเก้คูณสามลบสามทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับข้อใด30 30.28 36 36.28นะฮะบางคนบอกเจออะไรครับเนี่ยบางคนกำลังคิดอยู่นะครับอะไรครับเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งอะไรครับเนี่ย ทุกคนอาจารย์แคปถามก e mm ่อนถามเราเล่นๆถ้าเราเจอโจทย์ข้อเนี้ยเราจะทํำไหมครับน้องครับถามก่อนถามเล่นๆเอาเอกอื่นนะเอกคณิตศาสตร์ก็ทําได้อยู่แล้วถามเล่นๆถ้าน้องเจอโจทย์ข้อนี้น้องทํำไหมทํำไหมทํำไหมครับถามเล่นๆก่อนน้องถามเล่นก่อนอยากรู้สาวเสียงหน่อยนะครับนะถามเล่นๆถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ทํำไหม ข้ามไปก่อนนะบางคนบอกทําค่ะทาข้ออื่นค่ะอาจารย์ค่ะอ่าทาครับเยี่ยมมากนะทุกคนอ่าเดี๋ยวรอคําตอบพวกเราก่อนไม่ทําค่ะมีไม่ทําเลยนะอ่าสู้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 ลุกขึ้นเต้นก่อนค่อยๆทำข้ามไปก่อนนะทุกคนน่ะมาทุกคนครับพี่บอกไว้เลยนะข้อสอบที่พี่เอามาให้ทําเนี่ยนะครับน้องเจอในโจทย์นะครับเราต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยนะน้องต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยครับทุกคนแล้ว โจทย์เรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะหนูต้องรีบวิ่งเข้าใส่ทําไมต้องทํานะครับโจทย์เรื่องพวกนี้ถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าเรื่องอสูตรการแยกตัวประกอบนะครับแต่พอทําไปทํามาสูตรเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจมันนะครับหลายคนพอทําได้แล้วหลายคนทําไม่ได้หลายคนทําได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนใครทําได้พิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะครับนะ ข้ามไปทาภาษาไทยก่อนนะครับเยี่ยมมากเลยนะแล้วก็ข้ามภาษาไทยมาทาคณิตศาสตร์ต่อแล้วก็ข้ามคณิศาสตร์ไปทาภาษาไทยต่อใช่ไหมครับสรุปว่าข้ามทั้งสองอันข้ามไปข้ามมาไม่ได้สักข้อเลยนะพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นนะฮะทุกคนเรื่องนี้หนูต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสูตรกําลังสองสมบูรณ์สูตรผลต่างกําลังสองนะครับอ่ะทุกคนครับเรื่องนี้นะครับฟังดีๆนะครับเรื่องนี้พวกเราต้องรู้ทั้งหมดสามส่วนด้วยกัน นะครับต้องรู้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับสูตรมันจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนครับสูตรที่1ครับอขออนุญาตอธิบายนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับจะได้ทําได้ด้วยนะครับนะส่วนที่1ครับหรือสูตรที่1มันจะเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ครับถ้าน้องไปเจอหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองใครไม่ทันจดนะครับมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง บางคนคุ้นชินอยู่แล้วนะครับย้อนกลับไปตอนมัธยมครับสมัยแล้วยังสาวๆอยู่นะครับนะนึกถึงสูตรข้อนี้ไว้นะครับและให้มันติดตาไว้นะฮะต่อไปครับตัวที่สครับตัวที่สอง,สองหน้าลบหลังมีบวกก็ต้องมีลบนะครับหน้าลบหลังก็คือหน้ากําลัง2องลบสหน้าหลังบวกหลังกําลัง2ใครทําได้แล้วพิมพ์คําตอบไปเลยนะครับนะ แต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ช้าๆครับแจนเย็นดูพี่ติวนะครับพี่จะค่อยๆอธิบายสูตรหนึ่งสูตรสองผ่านไปนะครับยังไม่ต้องตกใจครับนะว่ามันใช้ยังไงนะครับนะ,ะดูก่อนต่อไปตัวที่สามครับตัวที่สามเขาเรียกว่ากับผลต่างกําลังสองครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังสามตัวนี้เราจะใช้หากินในห้องสอบครับ คำถามอ่าคำถามเผื่อบางคนจะได้เข้าใจมากขึ้นอาจารย์ขาแล้วโจทย์ที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยมันมันจะดูยังไงว่ามันต้องใช้สูตรพวกนี้นะครับทุกคนดูง่ายๆครับมันต้องมีนอนหนูกับลอลิงอาจารย์ต้องเห็นนอนหนูเหรอไม่ใช่ครับมันต้องนอนหนูคือตัวหน้ากับตัวหลังนะครับตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยน้องสังเกตสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมันจะไปด้วยกัน สูตรที่1มันคือหน้าบวกหลังแล้วกําลังสองนะครับสูตรที่2มันคือหน้าลบหลังแล้วทั้งหมดกําลังสองนะครับนะับ 2, บ enfin, ่นคือ haz. สูตรที่2แต่ส, аль, สูตรที่3มนี่มันจะแปลกกว่าเพื่อนหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะฮะมันจะแยกกันนะครับกาลังสองแยกกันแล้วค่อยลบกันนะฮะอาจารย์มันทำไมต้องแบ่งเป็น3สูตรเพราะมันใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนะครับโจทย์ที่แตกต่างออกจากกันไปนะครับถ้าน้องเจอสูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามใช้แตกต่างกันไปนะครับคําถาม แล้วแล้วทําไมมันไม่บวกกันเลยล่ะคะอาจารย์คะมีคนเคยถามอาจารย์นะอาจารย์ขาแล้วหน้าบวกหลังเนี่ยทำไมมันไม่บวกกันเลยอะคําตอบก็คือมันบวกกันไม่ได้ครับน้องนะมันบวกกันไม่ได้หน้าบวกหลังนี่มันบวกกันไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเช่นเช่นทุกคนดูอย่างเช่นน้องไปเจอตัวแปรอ่า x อบวก Y ทั้งหมดกําลังสองอย่างเนี้ย แบบนี้น้องบวกได้ไหมบวกไม่ได้ x ก็ตัวแปรหนึ่ง y ก็ตัวแปรหนึ่งบวกกันมันบวกกันไม่ได้แล้วมันกําลังสองนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกกําลังสองให้มันเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองบางคนบอกเดี๋ยวอาจารย์ทําไมเร็วจังอชาช้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 าทุกคนพอเราเจออันนี้ใช่ไหมมันบวกกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นหน้าอันนี้ก็เป็นหลังไงครับแล้วก็กําลังสอง เพราะฉะนั้นนอนหนูทุกคนเป็นอะไรครับนอนหนูทุกคนเป็น x ลอลิงทุกคนเป็น y มอง x เป็นหน้ามอง y เป็นหลังนะครับแล้วใช้สูตรไหนคันด้วยบวกครับใช้สูตรไหนครับคันด้วยบวกใช้สูตรไหนสูตรที่1หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเพราะฉะนั้นพวกเราไปเจอหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองที่ไหนมันบวกกันไม่ได้ก็ต้องใช้สูตรครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็คือ y กําลังสอง พอได้ไหมครับน้องพอใช้สูตรเป็นไหมนะทุกคนต้องไปฝึกนะตรงนี้ทเทียบให้เป็นตัวไหนคืนหน้าตัวไหนคือหลังนะครับแล้วสูตรที่ใช้หากินเนี่ยมีทั้งหมดสตัวด้วยกันนะครับคําถามครับคําถามสมมุติน้องใช้สูตรเป็นแล้วน้องอันนี้เป็นติวหน้าเพจเฟ e b o ๊ k นะครับนะสมมติน้องใช้สูตรเป็นแล้วนะครับคําถามครับใช้สูตรทําไม บางคนบอกเออวะกูก็ไม่เคยคิดสักทีว่าแล้วกูใช้สูตรทําไมวนะนยแล้วใช้สูตรทําไมครับซ้ายมือ x บวก y กําลัง2ขวามือ x กําลัง2บวก x, x y อ2 x y บวก y กําลัง2คำถามคือใช้สูตรทําไมครับใช้สูตรไปเพื่ออะไรครับทุกคนมันมีสูตรไว้เพื่อในโจทย์มันจะง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าฝั่งนี้มันเป็นโจทย์นะครับฟังให้ดีนะฝั่งนี้มันเป็นโจทย์แล้วมันยากนะฮะ ฝั่งนี้มันเป็นโจทย์และมันยากนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจําสูตรทางขวามือได้นะครับมันจะง่ายขึ้นมันจะทําให้โจทย์ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสูตรมันจะมาช่วยเสริมระหว่างกลางเนี่ยระหว่างความยากกับความง่ายเนี่ยให้มันมาเจอกันให้ได้นะครับน้องเจอโจทย์และมันยากน้องใช้สูตรมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครโจดไม่ทันกดหยุดไว้ได้กดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับน้องจดสูตรตรงนี้ไว้นะครับ3ตัวนี้ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับ มาดูกันโจทย์ข้อนี้ข้อนี้ทุกคนดูเขาถามว่า9.28กำลัง2เนี่ยลบ2คูณ9.28คูณจาก3.28บวก3.28กำลัง2เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่คำถามครับน้องน้องคิดตรงๆไหวไหมทุกคนทุกคนคิดตรงๆไหวไหมน้องเอาเจ้า9.28ไปคูณกัน เอา3.28จุสองปไปคูณกันแล้วลบด้วยไอ้ตัวนี้คูณสองคูณ9 .28 คูณ3าจุปน้องลบเลขไหวไหมคูณเลขไหวไหมเห็นไหมครับไอเดียของมันคือมันยากน้องไอเดียของมันคือมันยากนะครับน้องเลยต้องมีสูตรเข้ามาช่วยทันไหมครับพอตรงนี้มันยากแล้วก็มานั่งดูครับอ้าวหายไปไหนเนี่ยอันนี้พอตรงนี้มันยากปุ๊บใช่ไหมครับน้องก็มานั่งดูว่าเฮ้ยเรามีสูตรอะไรเข้ามาช่วยบ้างตัวนี้ทุกคนดูครับ เรามอง9.28เป็นหน้ากำลังสองเห็นไหมทุกคนที่อยู่ในเพจ a c e b o o k แกล็ติวเตอร์นะครับนะน้องดูแล้วเห็นคนคอมเมนต์เยอะแยะนี่น้องไม่ต้องตกใจนะบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสรครับน้องไม่ต้องตกใจบางคนท,ทำไมกูทไไําไม่ได้ว่าทาไมคนเขาทําได้เยอะแยะเลยมันมันไม่จริงนะครับคือคนที่ติดตามเพจอาจาร,รย์แกลเนี่ยบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร นะครับเขาวิชาเอกเขาแมนอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องเรื่องหมูมๆสำหรับเขาเลยนะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิตกนะครับบางคนบอกโอ้ทำไมคนทําได้เยอะจังวะเนี่ยนะเออนะไหมบางคนคิ้วขมวดไปหมดนะครับคิ้วจะผูกโบได้อยู่แล้วนะครับใจเย็นๆพี่ถึงติวช้าๆไงนะครับนะไม่น้องๆไม่ต้องตกใจนะครับบางคนเห็นเพื่อนตอบวันใหญ่เลยกูวิตกกูปิดไลฟ์สดนี้ดีกว่านะครับนะกูไม่แชร์มาแล้วบางคนบอกนะครับนะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งวิตกนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นทุกคน พอเราเห็นตรงนี้มันยากพอมันยากปับ๊บเราก็ต้องเริ่มไปเอ๊ะมันเคยเข้าสูตรไหนเนี่ยทุกคนจะมอง9.28เป็นหน้าแล้วมันยกกําลังสองมันก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองนะครับตัวนี้คือ2เฉยๆคูณเราให้9.28เป็นหน้าใส่นอนหนูไว้นะครับต่อไป3.28หละะือาจำครับทุกคนครับ3.28ตัวนี้มันคือหลังแล้วมันยกกําลังสองมันก็กลายเป็นหลังกําลังสอง เพราะฉะนั้นสามจุดสองแปดก็จะกลายเป็นหลังทุกคนคุ้นไหมเนี่ยคุ้นไหมครับบางคนบอกไม่ค่อยคุ้นหนูไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่ค่ะอาจารย์คะทุกคนหนูไม่ค่อยสนิทเลยค่ะอาจารย์คะทุกคนครับลบตรงนี้บวกตามเครื่องหมายเข้ามาทุกคนตอบพร้อมกันหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเข้าสูตรไหนครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเข้าสูตรไหน ช้าๆเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกคนหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเข้าสูตรไหนครับเข้าสูตรที่สองเห็นไหมหมายความว่าอะไรคุณครูเงยหน้าครับเรากําลังเจอตรงที่สีเขียวตรงนี้ยากทัานไหมยากยากบางคนยากไม่ทำแล้วบางคนเจอแล้วมันยากใช่หไหมเขาบอกว่าถ้าใช้สูตรไปช่วยมันจะง่ายขึ้นนะครับ หมายความว่าหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้าเราไปเจอที่ไหนเราสามารถใช้สูตรอะไรได้หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองบางคนบอกน้องอธิสิทธิ์นอะอธิสิทธิ์ตอบสองครับสองครับสูตรสองเห็นไหมเออพราะนั้นเราก็มาดูครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันยากใช่ไหมครับมันยากเราสามารถใช้สูตรอะไรได้หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองแค่นี้แหละ มันขึ้นอยู่กับว่ารู้ไม่รู้แค่นั้นรู้หรือไม่รู้นะครับนะคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องฝึกครับต่อไปครับหน้าลบหลังทุกคนหน้าคืออะไรครับหน้าคือเก้าจุดสองแปดครับแทนค่าไปเลยแทนค่าหน้าคือเก้าจุดสองแปดหลังคือสามจุดสองแปดเอาลบกันแล้วยกกําลังสองทุกคนลบไม่ง่ายจริงปะเก้าจุดสองแปดลบสามจุดสองแปดจุดสองแปดจุดสองแปดตัดกันเก้าลบสามเหลือเก้าลบสามเหลือ หกคำตอบคือหกกำลังสองหกกำลังสองหกหกสามสิบหกทุกคนอย่าหกหกสิบสองนะครับน่าเกลียดมากนะครับตีตายเลยนะครับหกหกสิบสองนะครับหกหกสามหกนะครับคำตอบข้อนี้คือสามสิบหกครับน้องสามสิบหกเยี่ยมมากเลยครับหลายคนตอบกันมาแล้วแหละนะครับแต่อาจันก็อยากให้พวกเราเข้าใจจริงๆนะครับกับเรื่องการ ใช้สูตรเรื่องการแยกตัวประกอบตรงนี้นะครับนะเพราะฉนั้น3สูตรนี้ใช้หากินให้ดีนะครับทวนนิดหนึ่งสูตรที่หนหน้าบวกหลังกําลังสองสูตรที่2หน้าล,ลบหลังกําลังสองสูตรที่3หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับคําถามคืออาจารย์ขาดแล้วในห้องสอบเนี่ยหนูจะเจอฝั่งซ้ายหนูจะเจอฝั่งซ้ายหรือหนูจะเจอฝั่งขวาคะคาตอบคือไม่รู้แล้วแต่สถานการณ์ที่น้องจะต้องเจอเองนะครับ เไม่เจอฝั่งซ้ายหรือเจอฝั่งขวาเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเจอฝั่งขวาเปลี่ยนฝั่งซ้ายได้เจอฝั่งซ้ายเปลี่ยนเป็นฝั่งขวาได้สูตรดูต้องท่องได้ทั้งสองฝั่งนะครับนะโอเคไหมต่อไปข้อสามผ่านไปดูซิถ้าเข้าใจจริงนะถ้าเข้าใจจริงข้อสองต้องทำได้นะทุกคนกำหนดให้ a เท่ากับ x กำลังสองลบ y กำลังสองและ b เท่ากับ x ลบ y แล้ว x บวก y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ช้อยจะมี a คูณ b a หารด้วย b a บวก b a ลบ b นะไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะไม่ยากตรงไหนครับทุกคนดูตรงนี้ทุกคนครับลูกศิษย์พี่จะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับไม่ใช่ท่องสูตรเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับทุกคนจะต้องดูโจทย์ครับทุกคนดูโจทย์ตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมครับ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับฮัลโหลทุกคนเห็นอะไรไหมครับเราเห็น x กำลังสองลบ y กำลังสองทุกคนนะฮะถ้าทุกคนตาไม่บอดเนี่ยนะครับนะทุกคนจะเห็น x กำลังสองลบ y กำลังสองอยู่แล้วทุกคนบอกหนูเห็นค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราจะมอง x เนี่ยเป็นหน้ามอง y เนี่ยเป็นหลังแล้วมันเป็นหน้ากำลังสองกับหลังกำลังสองลบกัน เห็นไหมพอเรามองโจทย์เนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อ x คือหน้า y คือหลังแล้วมากําลังสองเฮ้ยแล้วมันเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราต้องนึกแล้วเห็นโจทย์ต้องนึกแล้วสูตรสูตรมี a บวกกันกําลังสองสูตรมี a ลบกันกําลังสองสูตรที่เราจํานะมันกําลังสองคุมอยู่นะแต่มันมีอยู่สูตรเดียวที่มันเป็นกําลังสองแยกกันแล้วลบกันแบบนี้เห็นไหมมีอยู่สูตรเดียวคือสูตรที่สูตรที่สามเห็นไหมครับ เนี่ยท่องสูตรต้องมีเทคนิคใช่หไหมครับเฮ้ยเราเคยเจอโจทย์ยังไงนะเราเคยเจอสูตรอะไรบ้างนะสูตรที่เราติวไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับนะเพราะนั้นมันคือสูตรที่สามของเราครับทุกคนเริ่มครับทุกคนเริ่มเราได้แล้วครับ a ของเราคือ x กําลังสองลบ y กําลังสองมันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันจะแยกได้เป็น หน้าบวกหลังเอาหน้าคือ x แล้วเนาะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังบ้บบอกแล้วยังไงต่อค่ะอาจารย์คะทุกคนดูต่อใจเย็นๆโจทย์ถามอะไรทุกคนคุณครูทุกคนโจทย์ถามอะไรโจย์ถาม x บวก y ใช่ไหมใช่เห็นไหมโจถ,ถาม x บวก y แล้วทุกคนครับนี่ไง x บวก y โจทย์ถาม นี่หลายคนตอบแล้วนะ x บวก y โจทย์ถามทุกคนโจทย์ถาม x บวก y แล้ว x ลบ y คืออะไรครับทุกคนอยากร้องไห้เลยไหม x ลบ y ครับเขาบอกมาแล้วโจทย์ให้มาแล้ว x ลบ y ก็คือ b โจทย์บอกว่าตรงไหนเป็น x ลบ y เปลี่ยนเป็น b เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ว่า a เท่ากับ x บวก y คูณกับ b แล้วโจทย์ถามตัวนี้เนี่ยทำยังไงครับคุณครูครับตอบพร้อมกันโจทย์ถาม x บวก y ทำยังไงครับเราก็ย้ายจาก b จากคูณอยู่ย้ายไปทำไมครับโยกไปหาเลยถูกไหมแล้วก็ย้ายไปเลยครับจาก b จากคูณอยู่โยกไปหาเลยเพราะฉะนั้น x บวก y ไว้ทางขวามือ x บวก y ของเรามีค่าเท่ากับ b จากคูณอยู่ย้ายลงไปหารจะได้ว่า a ส่วนด้วย b นะครับ a หารด้วย b คำตอบข้อนี้คือ A ส่วน b ครับตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่2นะฮะไม่ยากนะเห็นไหมแค่ทุกคนรู้สูตรที่พี่ให้ไปเนี่ยน้องจะสามารถทำโจทย์ได้นะครับแล้วต้องมองโจทย์เป็นลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องมองโจทย์เป็นนะครับครบตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2นะครับนะไปต่อถ้าทำได้จริงถ้าเข้าใจจริงนะครับโจทย์ข้อถัดไปก็ต้องทำได้ ทุกคนเชื่อไหมโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยบางคนมองเฉยๆนะครับตอบได้เลยนะเนี่บางคนเนี่ยฝึกดีๆนะครับมองเฉยๆเนี่ยสามารถกาช้อยได้เลยนะครับนะน้องต้องหัดฝึกนะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ถามว่าค่าของ12.1จ .1 คูณ12.1ลบ3.1คูณ3.1หารด้วย1.7คูณ1.7ลบ สองคูณหนจุเคูณสามคูณหน่งบวกหนคูณ1.3ึ่งจมีค่าเท่าไหร่ทุกคนมองโจทย์ลายตาไปหมดเลยทุกคนครับใจเย็นครับหายใจลึกๆครับทุกคนฮนะเร็ว12.1คูณ 12. 12.1ลบ13.1คูณ13.1เนี่ยทุกคนเอาดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวครับจริงๆถ้าน้องเขียนใหม่เนี่ย พี่ยอมเสียเวลานิดนึงนะเพื่อน้องเข้าใจนะครับถ้าน้องเขียนใหม่แล้วน้องดูดีๆเนี่ยมันคือสิบสองจุดหนึ่งทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับสิบสองจุดหนึ่งคูณสนะิบสองจุดหนึ่งเนี่ยมันคือสิบสองจุดหนึ่งทั้งหมดกาลังสองใช่ไหมครับลบสามจุดหนึ่งคูณสามจุดหนึ่งมันคือสามจุดหนึ่งทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมใช่เห็นปะนี่คือเราต้องอ่านให้ขาดเลยนะครับเห็นโจทย์จะต้องรู้เลยนะต่อไปครับหารด้วยพี่ยอมช้านิดนึงนะครับเพื่อน้องได้เห็นโจทย์ เพื่ต้องได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเรามองออกเนี่ยไม่ยากแล้วหารด้วยทุกคนดูก้อนล่างครับก้อนล่าง1.7คูณ1.7แถวบ้านเราคือ1.7ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลังสองใช่ปะลบ2คูณ1.7คูณ1.3 1.3บวกกับอะไรครับ1.3มคูณ1.3มันคือ1.3ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลังสอง นะครับางคนบอกอาจารย์ทำไมโจทย์ไม่เห็นใส่วงเล็บเลยคะถ้าใครกำลังคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน้องไม่เข้าใจเรื่องลำดับของการดำเนินการนะครับนะอ่าลำดับของการดําเนินการมันจะมีลำดับของมันอยู่นะครับทําไมจากโจทย์เขียนมาได้เป็นแบบนี้นะครับนะมันมีลำดับการดําเนินการอยู่นะครับนะแต่เอาเอาไว้พูดข่าวหน้าแล้วกันนะครับแต่น้องก็ต้องเข้าใจว่าจากรูปที่เขียนมาให้ไฮไลไท์สีเหลืองต้องได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกคนตอบพร้อมกัน ข้างบนสีเหลืองข้างล่างสีเขียวทุกคนครับพร้อมกันครับคํานวณเลยได้ไหมจริงจริงคิดในใจได้เลยนะครับน้องข้างบนครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองข้างบนนะสีเหลืองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกได้เป็นเลยครับ <mm> หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจําได้ไหมทุกคนพร้อมกันเร็ว <mm> หน้าสิบสองจุดหนึ่งบวกหลังคือสา หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง3.1เห็นป่หารด้วยข้างบนใช้สูตรอะไรครับสูตรสที่เราเขียนกันไปสูตรสข้างล่างยูหูคุณครูยูหูยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมมาคนไปแล้วสลบแล้วไม่เอาแล้วแจนเย็นทุกคนข้างล่างครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลัางสองอา้าวทุกคน หน้ากาลังสองลบลบทุกคนเห็นตรงนี้ไหมลบอยู่เห็นตรงนี้ปะลบแสดงว่าสูตรไหนครับคนรจำได้ไหมสูตรเราเนี่ยมันจะมีหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังกับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังเ right, ดี๋ยวพี่พาไปสังเกตทุกคนตรงนี้บวกสองหน้าหลังกับลบสองหน้าหลังใช่ไหมเครื่องหมายจะต่างกันถ้าเป็นบวกตรงนี้จะเป็นบวกเหมือนกันถ้าเป็นลบตรงนี้จะเป็นลบเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการจําสูตร1กับสูตร2มันแตกต่างกันนะครับการจาอ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าอ,อ๋อตรงนี้มันเป็นลบนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแสดงว่าเราจะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเพราะฉะนั้นข้างล่างจากที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครดูโจทย์ออกเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นหน้าคือหนึ่งจุดเจ็ดลบหลังหลังคือเท่าไหร่ครับหน้าคือหนึ่งจุดเจ็ดลบหลังคือ หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามกำลังสองนะต้องได้แบบนี้นะครับเออพี่ขออนุญาตเติมตรงนี้เป็นบวกได้ไหมตรงนี้เป็นบวกนะครับนี่เป็นบวกนะครับน้องเป็นบวกนะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีคําตอบนะครับน้องเออเป็นบวกพี่จําได้พี่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยบวกนะตรงนี้เป็นบวกนะเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับมันก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเออบางคนบอก หนูก็าลังไม่มีคําตอบพอดีเลยค่ะอาจารย์ครับบางทีอาจารย์พิมพ์โจทย์ตกไปนะครับน้องต,อต,อต้องตรงกลางเป็นบวกนะมันก็ได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับอ่าพอน้องได้แบบนี้แล้วข้างล่างทุกคนครับสีเขียวครับข้างล่างข้างล่างเร็วข้างล่าง1 7จดดบวกหนึ่งุสามได้เท่าไรครับหนึ่งจดดบวก1จดสามจะได้เป็นสามข้างล่างจะได้เป็น3ามกำลังสอง แล้วข้างบนล่ะทุกคนคำนวณครับข้างบน12.1บวก3.1ก็จะกลายเป็น15.2คูณกับ12.1ลบ3.1ลบเลขดีๆนะครับน้องตรงนี้นะลบเลขดีๆนะครับ12.1ลบ3.1ก็จะกลายเป็น9อ่าสุดท้ายจบแล้วครับ บางคนบอกติดเมื่อกี้แหละค่ะจย์คะเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนเป็นบวกก็จบแล้วนะครตัดตรงนี้ครับ3กํกลัง2ได้9ตัดกันสุดท้ายคําตอบข้อนี้คือ15.2ฮะิบตอบจอยข้อที่2ครับจบแล้วน้องทัพสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับได้ไหมได้ไหมข้อน,นี้ถือว่าไม่ยากนะแค่น้องแปลงตัวสูตรให้เป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วนะครับ นะมองโจทย์ให้เป็นเท่านั้นแหละนะครับว่าอ๋อมันต้องใช้สูตรแล้วนะจำสามสูตรเมื่อกี้ไว้นะครับสามทหารเสือเมื่อกี้นะี้นะต่อไปทุกคนคกแล้วข้อที่หกครับข้อที่หกหม่แล้วข้อหกตอบให้ดูหน่อยครับทุกคนครับข้อนี้ข้อนี้โจทย์ถามว่าค่าของ6.25ุดสองหลบสี่หาคูณสี่หารด้วย6.25 บวก4.25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนเร็วข้างบนพี่คงไม่ต้องเขียนแล้วนะจริงไหมเนี่ยทุกคนครับมันคือ6.25กำลังอะไรเร็วกำลังอะไรกำลังสองอันนี้มันคือ4.25กำลังสองข้างบนเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองไม่เบื่อใช่ไหมฮะทุกคน ถ้าใครไม่เบื่อท่องสูตรไปนะครับโจทย์แบบนี้ต้องทําให้เบื่อแล้วนะทุกคนนะครับมันก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจริงไหมครับเออมันจะได้เป็นหน้าหน้าบวกหลัง4.25คูณหน้าลบหลัง4.25นี่คือข้างบนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับใครไม่ทันเดี๋ยวต้อง แชร์คลิปวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครไม่แชร์ไปดูใน youtube ได้นะครับนะเดี๋ยวพี่จะไปลงใน youtube ต่อนะครับนะตรงนี้นะสำหรับส่วนที่ติวหน้าเพจ Facebook นะครับต่อไปข้างล่างครับข้างล่างบางคนบอกข้างล่างคืออะไรครับข้างล่างก็คือตัวเลขบวกกันครับธรรมดาเอาง่ายๆก็เลยเหรออาจารย์ใช่ครับข้างล่างคือตัวเลขบวกกัน6.25บวก4.25ออ่ามีคนเริ่มตอบแล้วนะเยี่ยมมากเลยนะครับนะ อตอบมาไวๆตอบ้วตอบแล้ว,อลวม,มองเฉยๆตอบได้เลยข้อน,นี้นะครับนะแสดงว่าทุกคนข้างล่างเนี่ยดูดีๆด,ด,ดูดีๆข้างล่าง6.25บวก4.25มันเหมือนกับข้างบนน้องสามารถตัดได้เลยแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยไม่มีแล้วก้อนเนี้ยไม่มีแล้วตัดได้เลยสุดท้ายพวกเราจะเหลืออะไรครับสุดท้ายเหลืออะไรเหลือแค่ 6.25-4. ลบ4.25โอ้ทุกคนไม่ยากเกินใช่หม6.25ลบ4.25มันจะเหลือ 2.00นะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับ2.00ครับตอบช้อยข้อ2ใครทำช้าพี่ไม่รอนะเพราะพี่ถือว่าพี่บรรยายช้าแล้วนะครับพี่ค่อยคพูดไปค่อยๆออธิบายในส่วนที่น้องไม่เข้าใจนะครับนะพยายามจะไม่ดูคอมเมนต์นะครับเพราะคอมเมนต์ตอบไวมากเลยนะคอมเมนต์นี่เก่งมากเลยนะครับนะอาจจะไม่ค่อยจะดูเพราะว่าหลายคนเป็นเอกคณิสตา์ครับเขาไวอยู่แล้วนะครับพยายามไม่ดูนะฮะมันจะได้ช้าช้าได้นะครับนะ อ่ข้อนี้คิดเลขไม่ยากนะครับไปต่อทุกคนไปต่อทุกคนใครจะซื้อคอร์สไม่ต้องมาถามตรงนี้นะครับถามในช่องแชทนะครับนะไม่ขายของนะครับงดขายของหน้าไล้สดนะครับนะงดเลยนะครับนะเสียเวลาครับนะไปถามหลังไม่เอานะครับต่อไปข้อที่7ครับกําหนดให้ x กําลังสบวก y กําลังสองเท่ากับร้อและ x ลบ y เท่ากับสิบโจทย์ถามว่าค่าของ x คูณ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ช้อยมียี่บห้าห้าสิบเจ็ดห้าหนึ่งร้อยอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินครับไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงพี่แนะนําให้อย่างนี้ดีกว่านะครับน้องเจอ x กําลังสองน้องเจอ y กําลังสองน้องเจอ x น้องเจอ y ลบกันนะครับโจทย์ถาม x คูณ y นะทุกคนครับเราไม่มีสูตรนี้นะบางคนบอกอาจารย์คะหนูท่องสูตรนี้ได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันคือ หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังบางคนบอกหนูท่องนี้ได้ค่ะอาจารย์คะและหนูก็ไอเดียบันเจิดหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองหนูคิดว่ามันต้องมีค่ะอาจารย์คะทุกคนครับหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองไม่มีสูตรนะอย่าเข้าใจผิดนะครับนะเอ่อบางคนไอเดียบันเจิดไงครับนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองยังมีเลยเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองก็ต้องมีสินะบางคนคิดในใจเลยนะไม่มีนะครับทุกคนครับไม่มีนะ อ้าวไม่มีแล้วมันทำยังไงละโจทย์ข้อนี้ทุกคนเห็นตัวนี้ไหมคืออาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับนะ่ะน้องหญิงน้องหญิงบอกเอกปฐมวัยนั่งงงเลยค่ะนะใจะเ,เย็นน้องหญิงเพิ่งดูครั้งแรกเองนะครับเพิ่งดูครั้งแรกเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆมันจะซึมซับนะครับท่องไอ้สามทหารเสือนี้ให้ได้นะครับนะ่ะท่องสามทหารเสือนี้ให้ได้นะครับ ทุกคนเอกอะไรกันบ้างอะเออลืมถามเลยเอกอะไรกันบ้างนะครูเอกอะไรกันบ้างเนี่ยมานั่งดูเนี่ยนะครับนะในกลุ่มลับน,นี่คงไหนต้อบอกหน,น่อยนี้มีเอกอะไรกันบ้างนะไหนสำรวจเอกหน่อยเร็วมีเอกอะไรกันบ้างครับเอกอะไรกันบ้างเอยพิมพิมมาได้นะนททกกคนน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 ัันัแแลแล้้้้้้วววววอออย่่่าาาดีีีสตงงงงิถึ น้องเกมสังคมน้องอังกฤษน้องวิทน้องน้องปลาวิทคอมปฐมสังคมเอรวมเลยนะครับนะรวมมาเลยตอนนี้มัดรวมมาเลยพัฒาไทยพละเคมีอ <pretty> ๋อปฐมวัยสังคมน้องสวิตเอกวิท <actor> น่ะโอเคโอเคปฐมวัยโอเคโอเคอาจารย์จะได้รู้ว่ามีเอกอื่นด้วยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนี่มันภาคก่อใช่ไหมครับนะพยายามพยายามจะพูดช้าๆให้นะครับน้องพยายามให้นะ นี่ช้าสุดแล้วนะครับน้องอิ๋วเหรอปฐมศึกษาค่ะครูสิริพรปฐมวัยค่ะน้องไอรินพยายามอยู่ค่ะเยี่ยมมากนะครับนะแค่วิธีคิดน้องก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับนะโอเคกําลังฝึกฝนอยู่ค่ะโอเคค่ะอังกฤษครับมีตัวน้องเคอร์วิทเหรอโอเคอโอเค,อเคใครที่พิมพ์ว่าคณิตนะครับน้อง แอดเพื่อนเขาไว้เลยครับนะแอดเพื่อนไว้เลยนะเป็นที่ปรึกษาเราได้นะครับยามอาจารย์แก๊ปไม่ว่างนะเออดนตรีค่ะโอเคชีวะโอเคครับมาจากหลากหลายเอกเลยนะครับก็เนาะก,ก็อย่างว่าแหละอันนี้คอนเซปต์นี่คือภาคก่อนะครับภาคก่อนะครับวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยฮะคือภาคก่อสําหรับคนที่เตรียมสอบข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ค่อยมองเอกคณิศาสตร์เท่าไหร่เพราะเขาเก่งอยู่แล้วในพาร์ทนี้นะเอกคณิตศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับนะบมงคนบอกหนูเอกคณิตศาสตร์คะ่ะอาจารย์คะ แต่อย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะาจานค่ะเออเอกคณิตศสตร์ต้องเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วสําหรับคณิตร์นะครับน้องดาวคณิตค์ะโอเคค่ะน้องแป้งคณิต์ค่ะโอเคน้องอ่อนเวลาคณิต์ค่ะโอเคครับน้องก้นพระครับโอเคโอเคอะมาต่อครับทุกคนครับมามาขออนุญาตต่อนะอ่าโอเคละคือน้องสังเกตไหมว่าถ้าหน้าเพจ Facebook พี่เนี่ยจะมีเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะเขาค่อนข้างทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับ แต่เอกอื่นสินะจะทายังไงให้ได้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าน้องต้องดูโจทย์เป็นนะครับน้องคิดว่าเอกคณิตศาสตร์เขาเกิดมาแล้วก็ทําโจทย์ได้เลยเหรอครับไม่จริงนะครับแต่เขาสะสมประสบการณ์มากพอทั้งที่สอนนักเรียนอยู่ในห้องตอนเรียนเขาสะสมมากพอจนกระทั่งเขาดูโจทย์เป็นนะครับโจทย์นี้ทําไมต้องใช้สูตรโจทย์นี้ทําไมไม่ใช้สูตรโจทย์นี้เป็นเรื่องขาสัตว์นะโจทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องการนับอายุนะโจทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องการถอดสแควร์รูทนะเพราะเขาดูโจทย์เป็นนะครับ พี่ถึงบอกลูกศิษย์พี่ประจํานะครับไม่ว่าใครจะติวกับพี่คอร์สสดหรือคอร์สออนไลน์เนี่ยพี่จะบอกประจําว่าน้องต้องหัดดูโจทย์นะครับแล้วสูตรล่ะจันคะสูตรไม่ต้องจําเลยวันนี้ใครเพิ่งฟังครั้งแรกนะน้องเอกอื่นนะครับพี่ลืมบอกไปเลยสูตรไม่ต้องจํานะครับเอาแต่พี่สอนวิธีการจําไปแล้วสิใช่แต่ว่าวันนี้ถ้าใครฟังครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องจํา ดูในกระดาษที่เราจดก่อนว่ามันใช้สูตรไหนใช้สูตรให้เป็นก่อนดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะครับบางคนบอกอพี่แก็บี่สอนแปลกๆว่ะใช่ครับน้องนะฮะพี่ไม่เคยสอนให้น้องจําสูตรเลยนะครับแต่เราต้องดูโจทย์เป็นก่อนเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะครับน้องจําคํานี้ไว้นะเออการท่องเที่ยวค่าโหเยี่ยมมากเลยนะครับเอมาทุกคนเรามาดูตรงนี้ครับที่พี่กางจะบอกว่าถ้าน้องดูตรงเนี้มันคือ x ลบ y ครับน้อง บางคนบอกก็ใช่ x ลบ y หนูก็เห็นอยู่เมื่อแล้วมันเท่ากับสิบด้วยใช่เลยนะครับถ้าหนูทุกคนจับมันไปยกกําลังสองล่ะน้องอูน้องอูน้องอุ่าออออภาษาไทายค่ะสูสูนะครับสูสูเนี่ยจับมันไปยกกําลังสองล่ะหลายคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงคะใช่ครับน้องไม่รู้แน่นอนครับแต่น้องจะต้องหัดใช้เซนต์ตอนที่น้องทําโจทย์น้องจะต้องรู้ว่าเฮ้ย เขาให้ x กำลัง2บวก y กำลัง2มาเขาให้หน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2มาและเขาถามโจทย์หน้าคูณหลังเขาถามโจทย์หน้าเขาเขาถามหน้าหลังนะครับหน้าหลังนะและตัวนี้คือหน้ากำลัง2นะครับบวกหลังกำลัง2นะเห็นไหมคือเราต้องมีเซนต์ว่าเฮ้ยถ้าเราจับไอ้ตัวนี้ไปยกกำลัง2เนี่ยไอ้ตัว x ลบ y เนี่ยกํำลัง2เนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคุณครูมันจะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เราจะมอง x คือหน้า มองวายคือหลังมันจะกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองแล้วพอเราเจอหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเนี่ยมันจะคืออะไรครับมันจะคือหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตามสูตรที่เราเคยท่องออกมานะครับเพราะนั้นพี่ถึงบอกว่าท่องสูตรได้ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวเท่ากับคนดูโจทย์เป็นครับบางคนท่องสูตรได้รอบเอวเลยครับรอบเอวเลยวันสอบอะแต่พอเจอโจทย์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้สักข้อ บางคนบอกจะเอาสำนักไหนแล้วคะอาจารย์คะเอาสูตรเวอร์ชันไหนแล้วคะเอาเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันปรับปรุงหรือเวอร์ชั่นโอสคูล้วคะอาจารย์คะหนูจําสูตรได้หมดเลยค่ะอาจารย์คะ,คะแต่พอไปทําโจทย์จริงไปไงทําไม่ได้สักข้อแต่พอติวเตอร์ออกมาเฉลยปุ๊บอ๋อทําอย่างนี้เองเดี๋ยวปีหน้ากูเอาใหม่น้องเวลาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนะปีหน้ากูเอาใหม่เนี่ยใครไปรู้สิทธิ์พี่พี่ตีตายเลยนะครับนะบปีหน้ากูเอาใหม่ว่านะแล้วถ้าปีหน้ามันไม่มีสอบแล้วล่ะครับนะ เป็นอตาเป็นอตาจ้างถาวรเลยนะครับนะน้องรู้จักอัตาจ้างถาวรไหมครับนะเป็นอัตาจ้างแบบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้นะครับ <way benim> <himself> น้องรู้สิธิ์พี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องคํานวณนี้หน้าลบหลังทั in, ้งหมดกําลังสองมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองนะหน้ากําลังสองนะลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับสิบกำลังสองจะได้เป็นหนึ่งร้อย พวกเราเห็นอะไรไหมครับพี่เขาจะเขียนใหม่นะมันมันไม่สวยหน้ากําลังสองบวกลบดิลบลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเห็นไหมครับพอเราได้แบบนี้ออกมาจบแล้วครับน้องจบแล้วเราก็ได้ตรงนี้แล้วพวกคนบอกจบยังไงทุกคนดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหม x กำลังสองบวก y กำลัง 2, y 2มันจะมีค่าเท่าไหร่ครับนี่โจทย์ให้มาแล้ว x กำลังสบวก y กำลังสองจะมีค่า150่ครับลบส xy เท่ากับหนึตัวนี้ทันไหมดึงมาเฉยๆครับดึงมาเฉยๆตัวเดียวกันเห็นไหมเรนี่มันจะค่อยหลุดทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปสเต็ปนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราอยากได้ตัวนี้ครับนี่ x คูณ y ทำไงดีค,คุณครูครับทำไงดีย้ายห้อยห้าสิไปข้างนู้นครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น 2xy เท่ากับ100บ150ย้าย150ไปข้างนน้นเห็นไหมเราก็เหลือแค่คำนวณครับจบแล้วลบ 2xy เท่ากับอันนี้ไปอย่างไวนะคำนวณตรงนี้100 150ได้ลบ50ไหมได้ไหมลบ50คิดเลขครับนี่ ตัวที่อยากได้อยู่นี่ x คูณ y เพราะฉะนั้นอยากได้ x คูณ y จะจะขาดครับเอาลบสจากคูณอยู่ย้ายไปทาไมครับอย่าให้ไปหารเพราะฉะนั้น x y ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบห้าหารด้วยลบสระวังเครื่องหมายด้วยนะครับทุกคนครับอย่าเผลอเลยนะเอาลบจากคูณอยู่มาหารพี่ก็เคยเผลอ,อประจํานะครับนะ พี่คิดเลขผิดเนี่ยน้องสามารถทักท้วงได้เลยนะครับนะเพราะว่าพี่ไม่มีสคริปต์นะครับนะพี่ไม่มีสคริปต์พี่ทําโจทย์สดๆและอธิบายให้น้องดูสดๆว่าจากประสบการณ์ที่พี่ติวสําหรับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์จะต้องดูโจทย์ยังไงนะครับพี่ไม่มีแบบแผนนะครับพี่จะให้น้องดูว่าเราจะควรจะต้องดูโจทย์ยังไงสําหรับคนที่เกลียดคณิตศาสตร์นะครับนะทุกคนครับลบๆเป็นบวกแล้วเนาะสองก็โดดตัด50เหลือ25เพราะฉะนั้นสุดท้าย x คูณ y ้ของเรามีค่าเท่ากับ25ครับ เยี่ยมมากเลยใครตอบยี่สิบห้าเยี่ยมเลยฝนได้เลยจบแล้ว <c oughs> นะครับนี่แค่นี้เองนะต่อไปต่อไปไปต่อเดี๋ยวพี่ต้องไปติวในกลุ่มลับแล้วสองทุ่มกว่าแล้วนะต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับมาทุกคนข้อที่แปดครับค่าของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวซูมให้เผื่อมันจะมันจะมันจะชัดขึ้นนะครับค่าของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ ไม่ได้ซูมไม่ได้เดี๋ยวน้องไม่เห็นเนี่ยฮะทุกคนตอบพร้อมกันครับอ่าน้องบอกลบสองเอ็กไวยมาจากไหนครับนี่นี่น,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 นี่นี่ช้าๆนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับตรงนี้นี่ครับมันมาจากตรงนี้ครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับนะถ้าน้องดูตั้งแต่ costs, แรกน้องจะรู้สูตรนี้หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองมันจะกระจายมาได้เป็นหน้าก 2, 2, ําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับแล้วลบสองหน้าหลังมันจะอยู่นี่นี่ฮะเห็นไหมครับลอกลงมาเลยครับนี่ลอกลงมา นะฮะเห็นไหมครับแล้ว x 2, ก,วกำลังสองบวก y กำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับร้อยห้าสิบนะครับนะเออนะเดี๋ยวไปดูนะน้องพัฒนพลนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับกดแชร์ไว้สูตรพวกนี้พี่มีให้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ x ลบ y ทั้งหมดกําลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับนะเออแล้วก็ค่อยๆแก้สมการมาสุดท้ายจะได้ x y เท่ากับยี่สิบห้านะครับอ่ะมาดูข้อนี้กันข้อแปดทุกคนเห็นอะไรในข้างในานี้ไหมครับ เห็นไหมครัแม่อยากจะซูมให้จังเลยทุกคนใครที่ตัวหนังสือมันเล็กไปนะครับตะแคงโทรศัพท์นะครับนะอตะแคงเถอะนะครับนะทุกคนดูข้างในตรงนี้ครับนี่มันคืออะไรครับนี่เห็นชัดๆัดไหมทุกคนนะครับใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นวินาทีแรกที่เราเจอกันวันนี้เนี่ยเห็นแล้วต้องเบื่อแล้วนะครับนะต้องเบื่อแล้วเพราะอะไรครับ 27.25ิบเจคูณยี่สมันคือ27.25ิบากำลังอะไรกำลัง2องลบ2องคูณเจ็ดยคูณสองตัวนี้มันคือสองหน้าหลังใช่ไหมครับแล้วบวกกับบวกกับบวกกับนี่บวกกับบวกกับสองจุดคูณสองคือตัวนี้นี่ตัวนี้ นะมันก็จะได้เป็น2.25ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลัง2ใครไม่ทันเงยหน้าดูตรงนี้ครับ27.25อยู่นี่มันจะได้เป็น27.25บจกำลังสองลบสอคูณจุอยู่นี่นะครับตัวตรงกลางอันนี้คือตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็สแควร์รูทใส่ไว้เป็นพอพิธีเป็นพิธีไว้เห็นไหมเ,เราจะ่าลืมสแควร์รูทนะครับ ข้างในพี่เชื่อว่าใครนั่งฟังตั้งแต่แรกเนี่ยได้อยู่แล้วหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือ27.25ิบเลบสหนะครับทั้งหมดกําลังสองแล้วอย่าลืมถอดอะไรครับ Square root. สแควร่รูทด,ด้วยนะครูอย่าพลาดนะ,ะต่อไปคำนวณเลขครับใครคิดผิดตีตายเลยนะครับตีตายเลยนะ ยี่สิบเจ็ดจุดลบสองด้ามันจะได้ปไปเลยครับ25ทุกคนในนี้ได้ยีบหนี่นะยีบหในนี้ยี่สิบห้าเห็นไหมเยี่สิบเจ็ดจุดสลบสองมันคืออะไรครับมันคือยีบหแล้วกำลังอะไรกำลัง2แล้วถอดอะไรถอดสแควรูทอ่านมาออ ้องกิบบอกมาจากติวคุจุมค่าออมาแล้วมาแล้วนะทันไหมเนี่ยทุกคนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือยี่ห้าแล้วน้องอย่าลืมกําลังสองนะครับกําลังสองแล้วทุกคนช้าๆกําลังสองคืออะไรครับช้าๆเลยน้องนั่งนึกดีๆกําลังสองคืออะไรครับกําลังสองคือตัวมันคูณกับสองตัวใช่ไหมฮะแสดงว่าตรงนี้มันคือรูทยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าทุกคนถอนดรูทได้ไหมครับ สองตัวเหมือนกันถอดออกมาได้หนึ่งตัวใช่ไหมฮะสองตัวเหมือนกันถอดมาได้หนึ่งตัวแสดงว่ายี่ห้าเหมือนกันถอดมาได้ยี่ห้าตัวหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ตอบยี่สิบห้าคำตอบตรงนี้คือยี่สิบห้านะครับทุกคนครับตอบช้อย้อที่สามนะคะยี่สิบห้านะครับอย่าตอบผิดนะอย่าตอบไปห้านะนะใครตอบไปห้าไม่เป็นไรครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะตอนสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับนะอายเพื่อนนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะครับนะ คนข้อนี้ตอบยี่สิบห้าทำมาแปดข้อครับได้กี่คะแนนครับรายงานคะแนนกันมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติวในกลุ่มลับกันต่อแล้วนะครับมารายงานคะแนนกันหน่อยครับว่าได้กันกี่คะแนนครับตอบกันมาหน่อยครับได้กี่คะแนนอบอกคะแนนหน่อย ได้กี่คะแนนครับได้กันกี่คะแนนเอ่ยวันนี้8ข้อครับ8ข้อได้กี่คะแนนครับบอกคะแนนหน่อย1นึ่งทั8แปดสองทัพแปดสามทัพแปดสี่ทัพแปดห้าทัพแปดได้กี่คะแนนพิมพ์รายงานเข้ามาหน่อยครับเราจะได้รู้ว่าคุณครูทําได้โจทย์พวกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วคราวหน้าอยากได้เรื่องอะไรนะครับเรามาคุยกันนะครับพิมพ์บอกก็ได้นะครับบอกมาใน YouTube ก็ได้บอกในมา Facebook ก็ได้นะครับ บอกมาในช่องแชทก็ได้นะครับว่าได้กันกี่คะแนนนะครับนะเดี๋ยววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับในกลุ่มลับนะติวต่อนะครับในกลุ่มลับเราจะตีกันต่อเลยนะครับหน้าเพจ a c e b o o k เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับแฟนเพจ Facebook นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ